ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาพบกันที่ช่องมินตาชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อที่จะเสริมดวงรับทรัพย์ในปีพ.ศ.2565นะคะไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกเพื่อเสริมโชคเสริมลาภรับทรัพย์เข้าบ้านก็จะมีมากมายหลายชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของไม้มงคลแต่ละชนิดกันค่ะต้นแรกนะคะก็จะเป็นว่านเศรษฐีเรือนนอกจุดเด่นของว่านนี้ก็จะมีใบเรียวยาวขอบขาวและมีเส้นสีเขียวตรงกลางช่วยฟอกอากาศดูดสารพิษภายในอาคารและที่พักอาศัยนะคะเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำชอบแสงแดดลำลายความหมายของว่านเศรษฐีเรือนนอกนั้นก็จะช่วยป้องกันอันตรายและเป็นว่านเสียงทายเรื่องโชคลาภด้วยนะคะต้นถัดมาก็จะเป็นกุหลาบหินนะคะเขาก็จะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเป็นพืชอวบน้ำเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่นะคะหากปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยนำความโชคดีความมั่นคงความร่ำรวยและความสำเร็จมาให้คนในบ้านสื่อถึงเงินทองสร้างพลังงานบวกภายในบ้านได้ด้วยนะคะไม้มงคลที่3ก็จะเป็นกวักมรกตนะคะเป็นไม้ประดับที่มีชื่อเป็นสิริมงคลและยังเป็นไม้เสียงทายได้อีกด้วยหากท่านใดที่นำมาปลูกได้งอกงามจนออกดอกผู้ปลูกนั้นก็จะมีโชคมีลาภและยังเชื่อว่าผู้ปลูกนั้นจะโชคดีปรารถนาอะไรก็จะสมหวังค่ะไม้มงคลที่4ก็จะเป็นรวยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ำตระกูลเดียวกันกับกระบองเพชรลักษณะใบจะนิ่มด้านบนจะมีจุดสีเขียวเข้มพื้นใบสีเขียวอ่อนชอบแสงแดดลำลายเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกจะทำให้รวยตลอดไปสมกับชื่อรวยไม่เลิกนะคะถ้าเลี้ยงดูจนออกดอกเมื่อไหร่เชื่อกันว่าเจ้าของผู้ที่ปลูกนั้นก็จะมีโชคมีลาภค่ะไม้มงคลที่5ก็คือต้นเงินไหลมาเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีสีเขียวใบแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมมีความเชื่อว่าหากปลูกไม้ประดับชนิดนี้ไว้ในบ้านเงินทองก็จะไหลมาตามชื่อกันเลยทีเดียวนะคะข้อดีของการปลูกต้นไม้นั้นนะคะก็จะช่วยให้ผ่อนคลายช่วยลดการเกิดอาการภูมิแพ้ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ช่วยลดความเครียดกระตุ้นการเงินให้กับเจ้าของบ้านได้ด้วยนะคะความหมายของไม้มงคลแต่ละชนิดนั้นนะคะก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ